ริงผ่านจอถ้าพูดถึงอสรพิษแล้วนะครับคงไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือบางทีถ้าเจอก็อาจจะอยากตีให้ตายเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับหนุ่มกู้ภัยรายนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับเขาพยายามหาทางออกโดยไม่ให้เกิดความสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือการจับงูด้วยมือเปล่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับบังฉาพนักงานดับเพลิงอบต.อ่าวนางจังหวัดกระบี่ออกปฏิบัติหน้าที่หลังได้รับแจ้งเหตุมีงูเข้าบ้านหลังหนึ่งเขาเริ่มรื้อข้าวของภายในบ้านเพื่อเปิดทางให้เขาเข้าใกล้งูมากที่สุดทันทีที่เจอตัวงูบังฉารีบดึงงูจงอางขนาดประมาณ 2.5 เมตรออกมาด้วยมือเปล่าซึ่งมันสร้างความตกอกตกใจและน่าตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเริ่มต้นมาก็คือเมื่อก่อนเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับก็คือชาวบ้านร้องเรียนมาก็คือมีงูเข้าบ้านอะไรตรงนี้ก็ไปช่วยเหลือเขาเมื่อก่อนเคยใช้ไม้ขนาดยาวจับแต่ต่อมาก็รู้จักกับพี่เขาที่ฟาร์มงูของอ่าวนางก็เลยมาศึกษาวิธีการจับที่ถูกต้องจากเขาไปครับโมเมนต์มีเด็กแก่คนลูกนะทั่วไปเลยครับผมภาพที่เราเห็นบังฉาจับงูด้วยมือเปล่าอาจจะดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับบังฉาใช้เวลาว่างแวะเวียนมาที่สวนงูแห่งนี้เพื่อจดจำเทคนิคการจับงูและศึกษาพฤติกรรมของงูแต่ละชนิดบ้างก็ขอคำแนะนำจากคนที่เชี่ยวชาญแล้วเขาใช้เวลาศึกษามานานกว่า5เดือนเลยทีเดียวเขาก็เคยโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจับงูไม่ให้บาดเจ็บอะไรประมาณนี้แล้วก็แรกๆก็บอกเขาว่าใช้ไม้ยาวๆแล้วก็มีบ่วงที่ปลายไม้แล้วก็ไว้คล้องงูนะครับก็สอนเขาไปแบบนั้นไอ้บางทีไม้มันเข้าไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาคล้องมาแล้วมันมีการบาดเจ็บของงูนะครับเพราะว่างูบางตัวนี่พอโดนล็อกคอแล้วมันจะดิ้นพอเขาดิ้นแล้วเชือกเล็กๆที่อยู่ปลายไม้มันจะไปรัดคองูทำให้มันเกิดการบาดเจ็บแล้วทีนี้น้องเขาไม่อยากจะให้งูมันบาดเจ็บนอกจากบังฉาจะมีจิตสาธารณะแล้วเขายังมีจิตใจเมตตาแก่เพื่อนร่วมโลกด้วยเขาพยายามจะหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อลดการปะทะของทั้งสองฝ่ายโดยการใช้วิธีการจับที่นุ่มนวลและอ่อนโยนเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องได้รับบาดเจ็บบางครั้งเราไปแบบไม่มีอุปกรณ์เราก็คือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็เลยศึกษาจากพี่ๆเขาที่เคยทำได้ครับศึกษาดูว่าถ้าจะจับด้วยมือเปล่าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับบางครั้งเราไปแบบเจอโดยบังเอิญไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับบังฉาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่กลัวงูแต่เมื่อได้เห็นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและต้องการที่พึ่งสัญชาตญาณอาสาที่มีอยู่ในตัวมันได้เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้าถ้าเราไม่กล้าที่จะทำมันเราก็จะไม่มีวันทำอะไรได้สำเร็จเลยมันก็อย่างน้อยก็ต้องศึกษานิสัยของงูก่อนนะครับลักษณะท่าทางว่างูแต่ละชนิดเนี่ยว่องไวหรือความช้ามันไม่เหมือนกันลักษณะการจับก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้ต้องศึกษาด้วยตัวเองผมคิดว่ายากอยู่เหมือนกันครับใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ที่ว่าเราจะตีงูตัวหนึ่งมันก็เท่ากับว่าเราลดประชากรของมันไปเรื่อยๆนะครับก็ดีที่ว่าน้องฉาเป็นคนที่ว่าสามารถช่วยชาวบ้านนะครับให้ปลอดภัยได้ตรงนั้นแล้วก็ไม่ให้เสียทรัพยากรงูนะครับจำนวนจะได้ไม่ลดลงทางรายการก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจและความพยายามของหนุ่มอาสาสมัครกู้ภัยรายนี้จริงๆเลยนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็รักชีวิตเหมือนกันแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกหนึ่งชีวิตมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะดีที่สุดครับ
จริงผ่านจอ